ดีค่ะทุกคนก็รอคนเข้ามากันก่อนนะคะก็สวัสดีทุกคนค่ะที่กำลังเข้ามาฮัลโหลค่ะรอคนเข้ามากันก่อนนะคะรอแป๊บนึงค่ะรอคนเข้ามากันก่อนนะคะสักประมาณ150คนนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มนะคะก็รอกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะรอคนเข้ามากันก่อนนะคะมาม่าค่ะคือโควิดนะคะไม่มีเงินยากจนมากจนต้องกินมาม่านะคะนะคะเราคนเข้ามาสัก150คนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มกันนะคะสวัสดีค่ะถ้าเสียงชัดภาพชัดกรุณาพิมพ์หนึ่งนะคะขอบคุณค่ะอร่อยค่ะรอคนมาสักประมาณ150คนนะคะเดี๋ยวจะเริ่มนะคะก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะคนกำลังเข้ามานะคะตอนนี้ก็นะคะรอกันอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะเราเพิ่งเข้ามากันได้ตอนนี้ก็เกือบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวสักประมาณ150คนเดี๋ยวจะเข้าเรื่องเข้าประเด็นนะคะก็ฝากทุกคนนะคะคิดคำถามหรือว่าอยากแสดงความเห็นอะไรสามารถคอมเมนต์ได้ในไลฟ์เลยนะคะแต่ใช่จะเด็ดหน่อยนะคะอยู่สนามบินนะคะไม่สามารถอะไรได้มากเพราะว่าอากาศข้างนอกก็ค่อนข้างเย็นนะคะก็สวัสดีนะคะใกล้ครบ150คนเลยนะคะเดี๋ยวครบ150คนแล้วเราจะเริ่มกันนะคะระหว่างนี้ก็ทุกคนสามารถที่จะเข้าใจนะคะสามารถคิดคําถามสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะคะในคอมเมนต์ของไลฟ์แล้วก็อ้ามสไลด์ตามอ่านนะคะสวัสดีค่ะใกล้แล้วนะคะใกล้แล้วนะคะ115คนแล้วนะคะเดี๋ยวครบ150คนเราจะเริ่มนะคะคือทําไมถึงไม่เริ่มเลยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะมีคนที่ตกค้างแล้วไม่ได้ฟังแล้วก็จะงงเข้ามาระหว่างทางแล้วก็ไม่รู้เรื่องนะคะไทยแลนด์อยากถอดแมสแล้วนะคะสวัสดีทุกคนนะคะจะไปไหนนะคะไปที่ชอบที่ชอบนะคะตราบใดที่ประเทศที่มีนโยบายในการบริหารที่ดีในการจัดการโควิดมีการจัดการจัดหาวัคซีนให้เนี่ยเราก็สามารถไปที่ชอบที่ชอบได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นอีกบเท่านั้นนะคะถึงจะสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้นะคะอยากให้แอมแนะนำไอเดียสำหรับปัญหาเตียงเต็มบุคลากรทางการแพทย์นะคะเป็นเรื่องที่รัฐบาลฝรั่งเศสก็ประสบปัญหาเหมือนกันนะคะเรื่องของการเตียงเต็มแล้วก็เรื่องของการที่ว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยไม่เขาเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะทํางานได้อย่างเต็มที่เพราะว่ามันขาดในเรื่องของปัจจัยก็คือเรื่องของงบประมาณที่มีต่อโรงพยาบาลโดยเฉพาะเขาเนี่ยค่ะ Ministry of Public Health เขาเนี่ยนะกระทรวงสาธารณสุขคือกระทรวงสาธารณสุขในไทยเนี่ยก็เป็นกระทรวงที่นะคะไม่ได้รับงบเยอะเท่ากับกระทรวงบางกระทรวงอย่างเช่นกระทรวงมหาดไทยไม่ใช่กระทรวงกลาโหมมหาดไทยกระทรวงที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยของชาติคือความปลอดภัยของชาติมันไม่ใช่เรื่องของตำรวจและทหารเท่านั้นความปลอดภัยของชาติคือการที่คนไทยมีกินมีอยู่และไม่อดตายและไม่ป่วยตายแต่ทว่าความปลอดภัยของในสายตาของไอ้คนที่มันมีอยู่ในอำนาจเนี่ย
มันทำไมรู้ไหมคะมันคิดเพียงแค่ว่าเอาปืนมาขู่ประชาชนเอาตำรวจมาตีประชาชนเอาทหารมาจัดการข่มขู่คนที่คิดต่างคนที่ประท้วงนั่นคือในสายตาของมันมันมองเรื่องของความปลอดภัยเป็นเรื่องของการกดขี่ในขณะที่ความปลอดภัยเนี่ย security ความปลอดภัยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วไม่มีใครมาตีหัวแต่เราจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมยังไงโดยที่ไม่อดตายแล้วก็มีข้าวกินมีบ้านให้อยู่มีที่ให้สุขหัวนอนซึ่งปัจจัย4กินขี้ปี้นอนเนี่ยคือเรื่องพื้นฐานมากๆความปลอดภัยของประชาชนเนี่ยไม่อาจจะเกิดขึ้นได้เลยหากยังมีการกดขี่หากยังมีการใช้ความรุนแรงจากรัฐและการที่รัฐปล่อยปละละเลยเรื่องของสิ่งที่เรียกว่า well-being ในภาษาอังกฤษ well-being ในภาษาอังกฤษก็คือการความเป็นสุขความอยู่ดีกินดีของประชาชนเนี่ยถ้ารัฐยังไม่เห็นหัวประชาชนปล่อยให้ประชาชนตายไม่เพิ่มงบประมาณให้กับกระทรวงที่สมควรจะเพิ่มอย่างเช่นกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการประชาชนก็จะอดตายประชาชนก็จะไม่มีเงินจ่ายค่าเรียนอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเรื่องขั้นพื้นฐานมากๆเลยที่รัฐบาลเลือกที่จะไม่บริหารงานให้แก่ประชาชนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นแต่กลับไปเพิ่มงบประมาณให้กับการซื้อเรือดำน้ำให้กับการซื้อรถถังหรือแม้กระทั่งการเพิ่มงบประมาณให้แก่อะไรคะให้แก่ตระกูลปรสิตไอ้พวกกษัตริย์เหี้ยทั้งหลายที่มันได้งบประมาณสรรเสริญปีหนึ่งละกี่ล้านหรือเราเห็นล่าสุดที่อิสระวันวลีมาอยู่ฝรั่งเศสปารีสถามหน่อยค่ะว่าเงินจำนวนมากเท่าไหร่ที่เราใช้ไปกับคนพวกนี้ซึ่งเงินที่เราไปลงทุนกับไอ้ระบบกษัตริย์ปรสิตพวกนี้เนี่ยให้มันบินมาปารีสให้มันบินมาเยอรมันให้มันบินมาสวาปามใช้เงินภาษีประชาชนเนี่ยถามว่ามันช่วยให้ประชาชนมีวัคซีนมากขึ้นไหมไม่ช่วยให้ประชาชนใครคะช่วยให้ประชาชนหลุดพ้นจากหนี้สินหรือไม่ก็ไม่ใช่ไหมคะดังนั้นยังงบประมาณที่ควรที่จะไปให้กับกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มงบให้แก่โรงพยาบาลให้หมอให้บุคลากรทางการแพทย์หรือในเรื่องของการพักชำระหนี้เรื่องของกระทรวงการเกษตรกระทรวงการคลังงบประมาณต่างๆนานาเนี่ยเรียกได้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ถูกนำมาลงทุนให้แบบให้มันเกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนเลยอ่ะคือคุณเขาคนที่อยู่ในอำนาจตอนเนี้ยเขาไม่ได้อยู่ในอำนาจเพื่อที่จะรับใช้ประชาชนคนพวกนี้อยู่อำนาจเพื่อจะสูบกินสูบเลือดสูบเนื้อประชาชนเท่านั้นค่ะดื่มน้ำกันนะคะนะคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้ที่อัพอยู่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยกำลังจะบินไปเนี่ยสามารถเดินทางได้ไปที่ชอบที่ชอบได้ข้ามประเทศได้ก็เพราะว่ามีการจัดการเรื่องของวัคซีนในการคัดกรองคนที่ติดโควิดอะไรต่างๆนานาได้ดีจนถึงขั้นที่ว่าเขากำลังจะเปิดประเทศในขณะที่ไทยเนี่ยปล่อยปละเลยมากคือทำเหมือนว่าสภาพในประเทศมันจะดีขึ้นแต่กลายเป็นว่ากลับย้อนหลังลงคลองต้องกลับมาปิดประเทศอีกรอบหนึ่งนี่คือปัญหาที่ทำให้เราเห็นว่าสุดท้ายแล้วไม่มีการวางนโยบายในระยะยาวพอมันไม่มีการวางนโยบายในระยะยาวเพื่อที่จะจัดการกับปัญหาโควิดที่อาจจะกลายพันธุ์หรือเกิดการติดกันมากขึ้นเนี่ยพอไม่มีการวางแผนระยะยาวปุ๊บมันก็จะส่งผลอย่างนี้นะคะคือทำให้ต้องปิดประเทศอีกรอบทำให้ต้องระบบเศรษฐกิจในประเทศต้องพังอีกรอบคือพังรอบที่แล้วเนี่ยคนฟื้นมาได้ก็โอ้ยเรียกได้ว่าบุญหัวแล้วนะคือแบบว่ารัฐบาลไม่ได้ช่วยเคี่ยช่วยหาเลยคือที่เขารอดมาได้เนี่ยคือเขาแบบว่าตะเกียกตะกายเป็นหนี้เป็นสินมากน้อยแค่ไหนส่วนกระทั่งตอนนี้เนี่ยเขาคิดในใจว่าโอ้ยมันควรจะถึงช่วงเวลาที่เราจะกลับมาใช้ชีวิตปกติได้แล้วใช่ป่ะคะเปิดประเทศได้แล้วกลายเป็นว่าก็ต้องมาปิดล็อกดาวน์ในหลายๆที่ใหม่ไอ้ที่ที่มันจะเปิดให้เขามาเที่ยวเนี่ยเปิดประเทศแล้วเนี่ยอย่างเช่นมาภูเก็ตเนี่ยถามว่ามีนโยบายรับรองอะไรไหมเพราะว่าคุณเปิดให้ประเทศอะไรคุณเปิดให้ประเทศอังกฤษในสหภาพสหราชอาณาจักรซึ่งสหภาพราชอาณาจักรเนี่ยความแย่คืออะไรรู้ไหมคือแม้กระทั่งในยุโรปเนี่ยในยุโรปภาคพื้นทวีปเนี่ยยังไม่อยากจะให้คนสหราชอาณาจักรเข้ามาเพราะว่ามันมีเชื้ออินเดียเดลต้าไวรัสเนี่ยซึ่งมันแพร่กระจายมากและคุณเลือกประเทศได้ถูกมากเลยค่ะคือประเทศเนี่ยควรที่จะเปิดแต่
คือควรจะมีการจัดการที่ดีที่มันควรจะเปิดเพราะอะไรเพราะว่าเศรษฐกิจมันตายมันเละมันเฟะคือถ้าคุณจะปิดประเทศคุณต้องมีเงินเยียวยาให้อย่างเข้าใจคะถึงภาคคนตัวเล็กตัวน้อยอ่ะคือถ้าคุณไม่สามารถเยียวยาประเทศได้มาม่าอื่นนะคะคือถ้าคุณจะล็อกดาวน์บางที่แต่ไม่สามารถเยียวยาผู้ประกอบการธุรกิจภาคตัวเล็กตัวน้อยรายย่อยรายใหญ่รายกลางได้เนี่ยมันก็จะทำให้ทุกอย่างแย่ไปมากกว่านี้อ่ะคือปิดประเทศปิดได้แต่มีความช่วยเหลือมีศักยภาพในการเยียวยาผู้ประกอบการแล้วก็คนใช้แรงงานโดยเฉพาะคนทำงานในระบบและนอกระบบที่รายได้ไม่เยอะมากเนี่ยคุณมีพร้อมหรือเปล่าซึ่งรัฐบาลไม่ค่อยคิดถึงสิ่งเหล่านี้เลยค่ะเสียงได้ยินกลับมาได้ยินไหมเอ่ยฮัลโหลคือถ้าจะเปิดประเทศเนี่ยต้องมีการบริหารจัดการที่ดีมากๆแต่ถามว่ารัฐบาลไอ้ประยุทธ์ณปัจจุบันเนี่ยมีความพร้อมในเรื่องนี้หรือเปล่าบอกเลยว่าไม่ปิดประเทศก็เหี้ยเปิดประเทศก็จัดการบริหารไม่เป็นดังนั้นมันถึงเวลาแล้วป่ะคะที่คนไทยเนี่ยจะต้องหันมาคิดแล้วว่าเราจะปล่อยให้คนโง่ผู้นำเหี้ยพวกนี้เนี่ยให้ยามมาบริหารประเทศแบบโง่โง่เง่าเง่าอย่างนี้อีกต่อไปหรือไม่เราต้องการนักบริหารมืออาชีพตอนนี้เพื่อที่จะเข้ามาแก้ไขวิกฤตโควิดวิกฤตการของวัคซีนและก็เรื่องของการอะไรคะแก้ไขปัญหาความยากจนซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงมาจากการบริหารงานที่ไม่ได้เรื่องของรัฐบาลมารับใช้เนี่ยถามว่าอีรัฐบาลเหี้ยมึงพร้อมหรือเปล่าที่จะมาจัดการแก้ไขปัญหาเหล่านี้มึงไม่มีแผนนโยบายทางเศรษฐกิจอะไรที่ชัวร์ๆที่จะสร้างความเข้าใจคะความมั่นใจให้แก่ผู้ลงทุนแล้วก็ผู้ใช้แรงงานในประเทศได้เลยกินมาม่าก่อนนะคะคำถามมาได้เลยนะคะแต่นั้นเนี่ยค่ะวิกฤตโควิดเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงอะไรคะมันสะท้อนให้เห็นถึงว่าสังคมที่เราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยสังคมไทยเนี่ยมีความเหลื่อมล้ำมากแค่ไหนวิกฤตการโควิดคือวิกฤตการที่เปิดเผยความไม่เสมอภาคในสังคมให้เห็นได้มากขึ้นเปิดเผยความเหลื่อมล้ำของสังคมให้คนได้เห็นกันชัดเจนมากขึ้นว่าเราอยู่ในสังคมที่คนรวยแม่งก็รวยรวยคนจนก็จนเอาจนเอาและไอ้ปัญหาที่รวยคนรวยก็รวยเอาคนจนก็จนเอาคนจนก็ตายไปไม่มีวัคซีนจะฉีดต้องไปฉีดซีโนแวคอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมชาติที่คนจนตายแล้วคนรวยอยู่รอดมันคือเรื่องของการบริหารงานที่ไม่ได้เรื่องของรัฐบาลมารับใช้ถ้ารัฐบาลคุณเห็นประชาชนเท่าเทียมกันคุณเห็นความปลอดภัยของประชาชนในเรื่องของสุขภาพเศรษฐกิจเงินในกระเป๋าตังค์ความเป็นอยู่ถ้าคุณเห็นความปลอดภัยเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญมากคุณก็จะทุ่มงบไปกับสิ่งที่มันควรจะทำเช่นล็อบบี้คุยกับต่างชาตินานาชาติในการจัดหาวัคซีนในการเรื่องของการสร้างระบบการเยียวยาทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ใช้แรงงานทั้งในและนอกระบบและผู้ประกอบการรายย่อยและรายกลางให้สามารถฟื้นตัวกลับมาได้ไม่ใช่ไม่มีเงินจ่ายค่าบ้านผูกคอตายกันกระโดดตึกตายกันอย่างนี้นะคะแล้วพอไม่มีการจัดการที่ดีเรื่องของการจัดหาวัคซีนในการตรวจประเมินคนที่เข้ามาในประเทศว่ามีโควิดไม่มีโควิดเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการแพร่ระบาดที่หนักขึ้นมาอีกนั่นคืออะไรคะนั่นคือเชื้อไวรัสที่มาจากที่ที่มันแบบว่าน่ากลัวน่ากลัวอย่างอินเดียแอฟริกาใต้บราซิลพวกนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาในไทยแล้วก็จะทำให้เกิดวิกฤตเหมือนเชื้อดื้อยาคือไอ้วัคซีนชั้นต่ำที่ฉีดไปเนี่ยมันก็รักษาไม่ได้มันไม่ได้รักษามันก็ไม่ได้ป้องกันได้เปอร์เซ็นต์มากคนก็ยังจะติดไปต่อได้คือดังนั้นเนี่ยถ้าไม่มีการจัดการอย่างเป็นระบบอย่างบูรณาการในเรื่องของการคัดกรองผู้ป่วยที่มาจากนอกประเทศและการคัดกรองในประเทศถ้าการตรวจโควิดยังไม่ฟรีถ้าการคัดกรองคนเข้ามาในประเทศยังไม่ได้เรื่องและ
ก็เรื่องของการจัดหาวัคซีนให้แก่คนที่อยู่ในประเทศเนี่ยถ้าไม่มีการจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพดีให้อย่างทั่วถึงและฟรีเนี่ยวิกฤตการณ์โควิดก็จะยังอยู่ต่อไปแล้วพอวิกฤตการณ์โควิดอยู่ต่อไปยิ่งอยู่ยาวมันยิ่งส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องของนายทุนอะไรนายทุนใหญ่ที่หุ้นตกนะคะแต่มันคือพ่อค้าแม่ค้าคนใช้แรงงานที่ถูกไล่ออกจากงานเพราะว่าตกงานเพราะว่าโรงงานปิดเพราะว่าบริษัทปิดตัวลงนี่คือผลกระทบโดยตรงดังนั้นเนี่ยสลิ่มที่มันสนับสนุนให้ระบบเผด็จการอย่างเงี้ยเนี่ยยังอยู่ในระบบได้โดยที่ไม่ออกมาคัดค้านไม่ออกมาอะไรเลยพวกมึงเนี่ยคือหนึ่งในส่วนร่วมเป็นผู้มีส่วนร่วมในการเข็นฆ่าพี่น้องคนยากคนจนคนที่ลำบากที่สุดในสังคมไทยดังนั้นเนี่ยต้องรอถึงวันไหนรอให้พ่อมึงตายรอให้แม่มึงตายเป็นโควิดตายธุรกิจล่มจมหมดก่อนหรอมึงถึงจะรู้สึกตื่นขึ้นมาว่าไอ้เผด็จการทหารหมารับใช้มันไม่ได้ช่วยให้สภาพสังคมไทยสามารถกลับคืนมาสู่ในวิกฤตปกติได้เพราะว่ามันบริหารงานไม่เป็นเพราะมันคิดถึงแค่แต่ว่าการหาเงินในกระเป๋าทำยังไงให้มันสามารถกดหัวเราคนไทยแล้วก็เอางบประมาณไปใช้ในของในกระเป๋ามันเข้ากระเป๋ามันอย่างเช่นการที่มันล็อบบี้ซีโนแวคอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นระยะเวลานานมากถามว่าการที่มันผูกขาดวัคซีนซีโนแวคเนี่ยใครได้ผลประโยชน์ตรงนี้งบประมาณในการจัดซื้อราคาที่มันแพงซีโนแวคที่ไม่ได้ผลอะไรมากมายเนี่ยถามว่าใครได้ผลประโยชน์มันมีผลประโยชน์อยู่แล้วคือถ้าคุณมีความจริงใจต่อการแก้ไขปัญหาคุณต้องเปิดพื้นที่ให้วัคซีนที่เป็นมีประสิทธิภาพเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยเอามาใช้ในเมืองไทยเอามาใช้ให้แก่ประชาชนคนไทยไม่ใช่มึงเก็บวัคซีนดีๆไว้ใช้ให้แก่พวกเจ้าให้กับใช้กับพวกปรสิตหรือญาติพี่น้องมึงที่มีอํานาจคนไทยจํานวนมากคือคนที่ทําให้ประเทศชาตินี้อยู่ต่อไปได้เพราะคนไทยจํานวนมากคือคนที่จ่ายภาษีจ่ายเงินเดือนให้พวกมึงแดกดังนั้นเนี่ยถ้าคนไทยตายถ้าประชาชนตายคนยากคนจนตายไม่มีคนรันเศรษฐกิจต่อไม่มีคนที่จะสามารถทำให้ประเทศนี้เดินต่อไปได้เนี่ยถามว่ามึงจะเอาเงินต่อจากนี้จากไหนจากใครคือมึงต้องเห็นคุณค่านะว่าคนที่ทำให้พวกมึงเนี่ยมีเงินจะกินได้เนี่ยมีเงินเดือนได้เนี่ยคือประชาชนและถ้ามึงไม่แก้ไขปัญหาที่จะทำให้ประชาชนอยู่รอดปลอดภัยได้เนี่ยสุดท้ายแล้ววันหนึ่งมึงก็จะไม่มีคนให้มาขูดรีดภาษีต่อประชาชนทุกวันนี้เนี่ยเขาตาสว่างเขาตื่นแล้วเขารู้ว่างบประมาณที่มึงใช้ไปเนี่ยมันไปเข้ากระเป๋าพวกมึงกันเองไอ้การผูกขาดวัคซีนต่างๆนานามันมีผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วผลข้างเคียงที่ตกมาก็คือตกมาสู่ประชาชนก็คือประชาชนต้องรับความเสี่ยงต้องตายต้องเห็นญาติพี่น้องตายต่อหน้าต่อตาไม่มีหมอในโรงพยาบาลรักษาไม่มีเตียงพอโรงพยาบาลเล็กเกินไปนี่คือผลของการที่มึงเอางบประมาณไปลงทุนกับเรื่องไม่เป็นเรื่องไปลงกับสถาบันปรสิตแทนที่จะไปลงในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้มันมีการว่าจ้างหมอมากขึ้นในระบบรัฐเพิ่มเตียงสร้างปัจจัยในการรักษาขั้นพื้นฐานเตียงออกซิเจนถังออกซิเจนอะไรให้มันเพียงพอแต่เพราะมึงเอางบไปลงกับเรื่องไม่เป็นเรื่องไงมันจึงส่งผลให้เห็นในระยะยาวว่ากษัตริย์มีอยู่มีกินแต่ประชาชนอดตายไปโรงพยาบาลก็ไม่มีเตียงวัคซีนก็ไม่มีให้ฉีดได้แต่ซีโนแวคซึ่งสุดท้ายแล้ววัคซีนที่ไม่มีประสิทธิภาพก็ยังทำให้คุณสามารถแพร่เชื้อไปหาต่อคนต่อไปต่อไปต่อไปได้และทำให้เกิดวิกฤตระยะยาวความยากจนระยะยาวแล้วคนก็จะอดตายนะคะแสดงความเห็นได้นะคะกำลังอ่านนะคะสำหรับตอนนี้นะคะคือคุณทักษิณเนี่ยสำหรับอ้ําเปรียบเสมือนความหวังที่เป็นไปได้ยากมากแต่ถ้าเราทําให้คุณทักษิณสามารถกลับมาอยู่เมืองไทยแล้วก็แก้ไขปัญหาในเรื่องของการล็อบบี้เอาวัคซีนอะไรเข้ามาได้เนี่ยมันจะทําให้วิกฤตการณ์ตอนนี้เนี่ยใครนะคะดีขึ้นอย่างมากคือทีมพิธาเนี่ย
เรายังไม่รู้จักผลงานเขาดีพอแล้วก็การพูดมันพูดง่ายแต่คนที่เคยมีผลงานมาแล้วประสบความสําเร็จมาแล้วในการแก้วิกฤตไข้หวัดนกในการแก้วิกฤตทางเศรษฐกิจหลายๆอย่างเนี่ยแล้วพูดอย่างมีเข้าใจคะมีวิสัยทัศน์ในการบริหารอย่างคุณทักษิณเนี่ยอ้ําว่าอ้ําเชื่อใจในการให้ในการบริหารงานโดยคุณทักษิณมากกว่าของพรรคบางพรรคที่นั่นแหละพูดเก่งแต่ว่าไม่มีผลงานแล้วก็ไม่ได้นําเสนอนโยบายอะไรที่ออกมาเป็นรูปธรรมที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างที่คุณรู้นะคะว่าคุณทักษิณเนี่ยเขามีเครือข่ายผู้นําในหลายๆประเทศเขารู้จักนักธุรกิจจํานวนมากโดยเฉพาะบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ทํางานในเรื่องสุขภาพดังนั้นเนี่ยถ้าคุณเห็นว่าวิกฤตตอนนี้เนี่ยต้องการคนที่เข้ามาแก้ไขปัญหาอ้ําคิดว่าทักษิณแต่เป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะอะไรครับเพราะระบบปรสิตทหารและไอ้พวกตระกูลปรสิตไม่ยอมเพราะคนเก่งคนดีคนที่อยากจะแก้ไขปัญหาสังคมเนี่ยพอเขาเข้ามาแก้ไขปัญหาสังคมปุ๊บมันคือการเข้าไปขัดขาไอ้พวกเหี้ยที่มันได้ผลประโยชน์ทับซ้อนดังนั้นเนี่ยพวกเหี้ยได้ผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยจะไม่มีทางปล่อยให้คนที่ตั้งใจจะแก้ไขปัญหาบ้านเมืองได้เข้ามาบริหารงานนี่คือตัวอย่างของคุณทักษิณดังนั้นเนี่ยค่ะจะแก้ไขปัญหาต่างๆได้เนี่ยต้องปลดล็อกไอ้พวกเหี้ยที่มันต้องการที่จะทำให้คนไทยอดตายต้องจมปลักอยู่กับความยากจนกับปัญหาโควิดวัคซีนกระจุกแล้วก็ความจนกระจายและความตายกระจายเนี่ยต้องปลดล็อกมันที่คนที่มันอยู่ข้างบนสุดนั่นคือคนที่ไม่ยอมให้ประเทศเดินก้าวหน้าต่อไปได้คนที่ไม่ยอมให้ประชาชนสามารถเดินต่อไปได้อย่างปลอดภัยและให้มีผู้นำที่มาจากเสียงของประชาชนได้บริหารงานดังนั้นเนี่ยนั่นก็คืออะไรคะนั่นก็คือต้องกำจัดปรสิตต้องพูดที่ชัดเจนว่าคนไทยไม่ต้องการระบอบสาธารณรัฐเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไม่มีกษัตริย์แต่มันคือการปลดล็อกระบบที่คนบางจำพวกปิดการพัฒนาไม่ให้บ้านเราเดินพัฒนาไปต่อไปได้ดังนั้นเนี่ยค่ะคนพวกนี้เนี่ยที่คิดว่ามันมีอำนาจอยู่ในมือมันคนเดียวเนี่ยระบบสาธารณรัฐคือการกระจายอำนาจคือการปลดล็อกการผูกขาดความอาญาสิทธิ์ของกษัตริย์ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับประเทศชาติความเป็นอยู่ของเขาเองได้ดังนั้นเนี่ยเมื่อประชาชนสามารถเป็นผู้ตัดสินใจชะตากรรมชีวิตตัวเองได้เนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกผู้นําที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาให้แก่ชีวิตเขาได้นั่นคือเลือกคนที่ดีคนที่มีความสามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาไม่ใช่ปล่อยให้ระบบราชาสิทธิ์ราชาสิทธิราชแบบทุกวันนี้เนี่ยเข้ามาชี้นิ้วว่ากูไม่ชอบหน้าคนนี้มันเก่งแต่มันเข้ามาขัดผลประโยชน์ของทหารริ้วล้อกูกับตระกูลปรสิตกูที่ทำตัวแบบว่าเรากับเป็นเทวดามาโปรดทั้งที่จริงๆพวกมันเนี่ยคือคนที่ผูกขาดในการนำเข้าวัคซีนก่อนหน้านี้เนี่ยถ้ามึงจะนำเข้าวัคซีนมาแต่แรกเอาเข้ามาให้ครบทุกแบรนด์มึงก็ทำได้แต่มึงไม่ทำมึงหลอกให้คนไทยต้องฉีดซิโนแวคไปเป็นปีอดตายฉีดซิโนแวคตายกันไปเป็นปีแล้ววันหนึ่งมึงก็มาบอกว่าสถาบันจุฬาภรณ์กูใจดีนำเข้าวัคซีนยี่ห้ออื่นมาให้ได้อีกพวกเหี้ยมึงมันตอแหลมึงอ่ะมันจัดฉากสร้างภาพทำให้คนตายแล้วมาหากินกับซากศพของประชาชนทำให้ทุกคนคนที่เขาไม่มีทางเลือกมองมึงเรากับว่าเป็นเทวดามาโปรดทั้งที่จริงพวกมึงนั่นแหละคือคนที่ปล้นประชาชนเอาเงินประชาชนไปผูกขาดวัคซีนซิโนแวคเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองและปิดกั้นไม่ให้ประชาชนได้เข้าถึงวัคซีนที่ดีและมีประสิทธิภาพที่คนตายคนยากจนทุกวันนี้เนี่ยระบอบปรสิตกษัตริย์ไทยมึงเนี่ยคือต้นเหตุหนึ่งในต้นเหตุของปัญหาไอ้พวกเหี้ยอ่ะคำถามมาค่ะเดี๋ยวจะอ่านต่อทำไมรัฐบาลถึงมองเห็นผลประโยชน์ของพวกมันเองมากกว่าความเจริญของประเทศความเจริญของประเทศคืออะไรคะคือการที่ประชาชนอยู่กินอยู่มีอยู่มีกินไม่อดตายไม่ยากจนแต่ว่าสำหรับมันเนี่ยความเจริญของประเทศในสายตาไอ้คนที่มันกดขี่เราเนี่ยมันคืออะไรมันคือการเพิ่มอำนาจเงินในกระเป๋าของมันให้ได้มากที่สุดโดยทำให้ประชาชนเงียบเสียงมากที่สุด
ก็คือไม่มีเสียงคัดค้านใดทั้งสิ้นคือมันมองความเจริญแค่ว่าขอให้พวกมันรวยแค่นั้นอะถือว่าเจริญแล้วมันไม่มองความเจริญของประเทศเท่ากับความมีดีมีอยู่มีกินของประชาชนส่วนมากในประเทศดังนั้นเนี่ยรัฐบาลในปัจจุบันเนี่ยเป็นรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารมันต้องการผูกขาดความร่ำรวยให้แก่กลุ่มมันกลุ่มเดียวระบบทุนนิยมก็คือระบบที่ทำให้คนที่มีมากกว่าคนอื่นมีมากกว่าคนอื่นไปได้เรื่อยๆคนจนก็จนไปคนจนก็ถูกทอดทิ้งไปดังนั้นเนี่ยค่ะไอ้ระบบทหารพวกนี้เนี่ยมันก็ใช้วิธีคิดแบบระบบทุนนิยมคือกูอยากจะมีมากกว่าคนอื่นกูอยากจะให้คนส่วนมากเนี่ยต้องยอมถูกกดหัวโง่หัวทำงานไปเปวันๆใส่ภาษีให้แก่พวกมันแล้วมันขโมยเงินเข้ารัฐเข้ากระเป๋ามันแต่ว่าการที่มันจะรวยขึ้นรวยขึ้นทุกวันได้เนี่ยโดยที่ไม่ให้ประชาชนมีปากมีเสียงก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยมันก็ใช้ทุกวิถีทางในการทําให้ประชาชนไม่มีปากไม่มีเสียงอย่างเช่นสนับสนุนการทํารัฐประหารให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยเสียงประชาชนเนี่ยไม่มีอํานาจพอรัฐบาลที่มาจากเสียงประชาชนไม่มีอํานาจโดนไล่ออกนอกประเทศตายห่าโดนยุบพรรคโดนอะไรแต่มีอะไรเนี่ยปุ๊บเนี่ยประชาชนก็ไม่มีตัวแทนไปต่อสู้ในรัฐสภามันสร้างรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะอะไรคะเพื่อที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ให้มันเนี่ยสามารถควบคุมอำนาจไว้ได้อย่างเต็มเปี่ยมเช่นการกำหนดสว.แต่งตั้งขึ้นมา250คนหรือการที่มันสร้างรัฐธรรมนูญให้มีกฎการเลือกตั้งบัตรใบเดียวอะไรต่างๆนานาเล่นเกมทุกอย่างเพื่อที่จะให้มันสามารถคุมอำนาจอยู่ได้ในระยะยาวแล้วพอมันสามารถคุมอำนาจอยู่ได้ระยะยาวโกงได้ทุกวิถีทางเนี่ยมันก็จะทำให้พวกมันเนี่ยคนที่มันอยู่ในเครือข่ายของไอ้พวกเหี้ยเนี่ยรวยขึ้นรวยขึ้นเงินในกระเป๋าพอกพูนขึ้นโกงประชาชนได้อย่างยาวนานแล้วก็ลอยนวลเอาซิโนแวคมาหลอกให้ประชาชนฉีดอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนที่หัวซื้อบริษัทไอ้ต่างๆนะที่หัวซื้อซิโนแวคกับทางจีนเนี่ยก็สมส่วนผลประโยชน์กันเนี่ยแหละค่ะความยากจนของประชาชนมันมีคนที่ได้ผลประโยชน์จากการตายจากความลำบากกับการเจ็บป่วยของพี่น้องประชาชนมันไม่ใช่เรื่องธรรมชาติเลยที่คนไทยตายหรือว่าคนไทยติดโควิดคือแน่นอนไวรัสมันเป็นสิ่งที่มาจากธรรมชาติแต่การที่ไวรัสมันกระจัดกระจายก่อให้เกิดปัญหาทุกวันนี้มันมาจากการบริหารงานที่ไม่ได้เรื่องของพวกเหี้ยพวกนี้ที่เห็นแก่ตัวเห็นแต่เงินในกระเป๋าของพวกมันและเห็นแต่ผลประโยชน์ของกลุ่มก้อนพวกมันจนยอมพร้อมที่จะปล้นประชาชนพร้อมที่สนับสนุนรัฐประหารสร้างกฎกติกาที่ไม่เป็นธรรมให้ประชาชนต้องทุกข์ทรมานอยู่ทุกวันนี้นะคะและดังนั้นเนี่ยนี่แหละด้วยโลจิกของการระบบทุนนิยมรวยเอาก็ต้องรวยเอาอยากจะรวยมากกว่าคนอื่นไม่อยากให้คนอื่นมันรวยแข่งกับตัวเองมันก็เรายอมทำทุกวิถีทางทำงานกับกษัตริย์ก็อยากจะรวยเอาแต่มันก็ต้องรวยแบบว่าต้องมีลูกน้องอ่ะเพราะว่ามันจะมาตบเราเองแม่ก็ต้องใช้ทหารใช้ตำรวจเป็นเครื่องมือในการปราบปรามประชาชนให้ประชาชนไม่มีปากไม่มีเสียงเคลื่อนไหวไม่ได้อะไรไม่ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่กำจัดต้นตอปัญหานั่นคือระบบกษัตริย์และระบบความคิดของระบบทุนนิยมที่สนับสนุนให้คนกลุ่มน้อยคนรวยที่เป็นคนกลุ่มน้อยของประเทศเนี่ยรวยเอารวยเอาและทำให้คนจนก็จนเอาจ่ายภาษีไปก็ไม่มีรายย้อนกลับมาและสวัสดิการไม่มีเพราะว่างบประมาณต่างๆมันไปใช้กับงบในการสร้างโฆษณาชวนเชื่อให้กษัตริย์ในการช่วยเหลือพวกทุนผูกขาด CP เจ้าสัวในทุนต่างๆนานาพวกนี้เนี่ยถามว่าวันหนึ่งถ้าประชาชนอดตายกันหมดแล้วใครจะจ่ายภาษีเพิ่มมึงอยู่ใครจะซื้อข้าวซื้อน้ำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนระบบทุนนิยมแบบที่เป็นทุกวันนี้เนี่ยมันไม่สามารถเวิร์กอีกต่อไปได้แล้วนะคะประชาชนเขาอดตายจนจะไม่ไหวกันแล้วดูมาม่านะประชาชนเขายากจนอดตายจะต้องมากินมาม่าแล้วคือมันไม่ใช่เรื่องขำๆนะอันนี้จะเป็นมุกแต่ว่าหลายๆคนในเมืองไทยเนี่ยมาม่าบางคนยังไม่มีเงินจะซื้อคุณคงเคยเห็นข่าวคนที่ต้องไปขโมยในเซเว่นเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วขโมยถามว่าประชาชนคนจนถ้าเขาเลือกได้ใครอยากจะไปขโมยของให้โดนติดคุกให้เสี่ยงแต่เพราะว่าเขาไม่มีทางเลือกไงคะความยากจนและการบริหารงานที่ไม่ได้เรื่องของรัฐบาลหมาไม่แดกของไอ้เหี้ยประยุทธ์ลูกน้องไอ้ผู้ใหญ่บ้านตำบลที่10เนี่ย
พอมันบริหารงานไม่ได้เรื่องประชาชนก็ยากจนก็ต้องดิ้นรนเขาฮะปล้นชิงวิ่นราวหาเช้ากินค่ำทำงานมืดทำงานอะไรต่างๆนานาเพราะเขาไม่มีกินเงินน่ะมันมีในเมืองไทยแต่มึงเอาเงินไปลงกับเรื่องที่ไม่ควรลงมึงเอางบไปลงกับงบสถาบันกษัตริย์มึงเอางบไปลงกับการซื้อรถถังซื้อรถพยาบาลทั้งที่จริงมึงควรจะเอาเงินไปใช้ในการหมุนเวียนเยียวยาคนที่รับผลกระทบจากโควิดโดยเฉพาะคนที่ทํางานในระบบและนอกระบบในระบบที่ไม่ได้ได้รับค่าแรงเยอะมากและคนนอกระบบที่รับจ้างรายวันหรือต่างๆนานาคนเหล่านี้ได้รับผลกระทบมากเวลามันเกิดโควิดถามว่ารัฐบาลมึงเอางบไปลงอะไรและที่สําคัญอีกอย่างก็คือเรื่องของการเอางบไปลงกระทรวงสาธารณสุขการที่มึงปล่อยปละละเลยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยทำให้เตียงเต็มทําให้ไม่มีการเพิ่มเตียงทําให้ไม่มีการสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มั่นคงพอที่จะรับรองรับผู้ป่วยจํานวนมากได้เพราะมึงเอางบไปลงกับเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วมึงก็ปล่อยให้โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยโตเอาโตเอาโดยที่ปล่อยปละละเลยโรงพยาบาลรัฐมึงมันเลยทําให้กลายเป็นว่าถ้าคุณไม่มีเงินคุณก็ไม่มีเตียงให้อยู่จนถึงทุกวันนี้โรงพยาบาลเอกชนบางทียังเตียงยังไม่พอเลยค่ะคือถ้ารัฐคุณรู้จักเอาเงินไปใช้สร้างรัฐสวัสดิการเพิ่มเขาเรียกว่าศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยเพิ่มงบให้กระทรวงสาธารณสุขอาการของการที่ว่าเตียงเต็มโรงพยาบาลแน่นหมอไม่พอเนี่ยมันก็จะต่ําลงถ้าคุณรู้จักเห็นแก่ประโยชน์สูงของประชาชนบ้างเห็นแก่ตัวให้น้อยลงบ้างเราก็คงไม่ต้องมาทนทุกข์ทรมานตายกันอยู่ทุกวันนี้หรอกค่ะแต่ทุกวันนี้ที่ประชาชนต้องมาตายอยู่ทรมานอย่างเงี้ยเพราะมันมีพวกเห็นแก่ตัวอยู่ในอำนาจเพราะมันมีพวกเห็นแก่ตัวอยากได้ผลประโยชน์มากกว่าคนอื่นและปิดกั้นไม่ให้คนที่มีความสามารถในประเทศที่เป็นปากเป็นเสียงให้ประชาชนมาบริหารงานนั่นคือตัวอย่างของการที่คนที่มาจากพรรคเพื่อไทยไทยรักไทยทักษิณยิ่งลักษณ์ถึงไม่มีที่อยู่ในประเทศไทยทุกวันนี้เพราะไอ้พวกเหี้ยเนี่ยมันไม่เคยเห็นหัวประชาชนและมันพร้อมที่จะเด็ดหัวนักการเมืองคนใดก็ตามที่กล้าจะมาเปลี่ยนแปลงระบบเพื่อที่จะสร้างความกินอยู่กินดีแก่ประชาชนและนั่นแหละค่ะถ้าอยากให้ทักษิณถ้าอยากให้คนมีศักยภาพในสังคมเข้ามาบริหารงานประเทศได้คุณต้องกำจัดคนที่มันมีส่วนได้ส่วนเสียในการหากินกับความยากจนกับความลำบากของประชาชนนั่นคือระบบกษัตริย์ที่มันทําให้ประชาชนยากจนแล้วก็มาแจกถุงพระราชทานแล้วก็มาทํามาเป็นแจกวัคซีนที่หลังเนี่ยอ๋อเนี่ยสถาบันจุฬาภรณ์เรานําเข้าวัคซีนทุกชนิดถ้ามึงหวังดีกับประชาชนจริงมึงต้องเอาวัคซีนเข้ามาตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่หลอกให้คนมาฉีดซิโนแวคกันชิบหายวายวอดป่วยเอาติดเอาติดเอาเอาอยู่ทุกวันนี้เพราะมึงในเหี้ยเพราะมึงในเห็นแก่ตัวไอ้พวกปรสิตสัตว์กษัตริย์เหี้ยทั้งหลายเพราะมึงเนี่ยมันเห็นแก่ตัวกูอยากให้มึงติดโควิดตายกันแล้วก็ตายแบบรักษาไม่หายกันจริงๆทั้งโคตรเง่าจริงๆไอ้พวกตระกูลภูมิพลตระกูลวิชัยลงกรณ์เพราะมึงเนี่ยมันคือปรสิตจันไรของสังคมนี้จริงๆค่ะคำถามมาได้เลยนะคะก็ขอกินน้ำกินมาม่าคำถามอะไรไหมคะจะย้อนอ่านนี่แหละค่ะดังนั้นเนี่ยการที่จะแก้วิกฤตความยากจนวิกฤตโควิดวัคซีนขาดแคลนแล้วก็เรื่องของการที่ใช่ไหมคะประชาชนต้องทุกข์ยากอยู่ทุกวันนี้เนี่ยได้เนี่ยมันจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้าประชาชนไม่ลงไปต่อสู้อ้ําไม่ได้อยากให้ทุกคนไปติดคุกติดโควิดนะคะแต่ว่าเราตะโกนไล่บีบแต่ไล่ไอ้พวกเหี้ยพวกเนี้ยมันก็ไม่ไปมันก็ไม่ฟังมันก็ใส่หูฟังไม่ได้ยินกลายเป็นว่าคนที่บีบแต่กันเองเนี่ยโดนเสียงเข้าหูตัวเองหูหนวกกันไปเองได้รับผลกระทบโดยตรงดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เข้าไปเขย่าเก้าอี้มันกําจัดมันออกไปจากตําแหน่งเราก็จะยังต้องถูกมันทําร้ายอย่างทุกวันนี้คือการที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนในประเทศแล้วว่าคุณยังทนอยู่ได้อีกหรอกับการปล่อยให้พวกเหี้ยพวกเนี่ยมาโกงเงินหาผลประโยชน์จากวัคซีนให้ประชาชนฉีดวัคซีนที่ไม่มีประสิทธิภาพปล่อยให้ประชาชนตายแล้วพวกมันก็ได้ผลประโยชน์อยู่กันลอยนวลลอยตัวกันไปมันมีวัคซีนจะฉีดอยู่อย่างไอ้พวกเจ้า
อีศิริวัฒน์วรีมันมาฝรั่งเศสได้เพราะมันมีวัคซีนที่ยุโรปยอมรับในขณะที่ประชาชนเนี่ยโมเดอร์นาจองไปแล้วจ่ายเงินมาแล้วยังไม่ได้เลยคือพวกเหี้ยพวกเนี่ยคือปรสิตที่ปิดกั้นความเจริญของประเทศที่ทําให้ประชาชนต้องป่วยต้องตายต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ดังนั้นจะแก้ไขปัญหาพวกนี้ได้เนี่ยต้องจัดการให้มันค่อยอ่ะให้มันเด็ดขาดคืออ้ําไม่ได้บอกนะคะว่าเราจะต้องแบบว่าจับอาวุธยิงมันเพราะยังไงถ้าเกิดใครตายใครโดนจับอะไรมาอ้ําก็รับผิดชอบไม่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่จะเกิดเป็นเปลี่ยนแปลงได้คือการต้องลงถนนให้มากที่สุดมากที่สุดมากจริงๆแบบไม่ต้องมีอาวุธอ่ะเพราะว่าอาวุธของเราคืออะไรคะคือการที่เราแสดงให้มันเห็นว่าคนไทยจํานวนมากพร้อมใจกันจะไปลงถนนเหมือนตอนจะไปไล่อีปูอ่ะเอาให้มันได้มากเท่าตอนนั้นน่ะไม่ต้องมีอาวุธปืนอาวุธของเราคือเสียงของประชาชนคือความคิดสร้างสรรค์ในการประท้วงต่างๆที่เราเคยทำมาไม่ว่าจะประท้วงแต่งกลอนไล่มันแต่งเดินแบบเดินอะไรต่างๆนานาคือเราเชื่อมั่นว่าคนไทยถ้าจะทำได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณพร้อมหรือยังที่จะออกไปไล่คนที่มันกดขี่พวกคุณไม่เช่นนั้นเนี่ยระบบที่มันวนเวียนวงเวียนของความทุเรศเนี่ยมันก็จะยังเป็นวงกำวงเวียนอยู่อย่างเงี้ยแล้วกลับมาที่บริษัทใหญ่ๆที่มันได้ผลประโยชน์ในขณะที่ประชาชนยากจนนะคะขอกินอีกแป๊บแล้วบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่นไอเสียของ CP แล้วก็บริษัทใหญ่ๆต่างๆนานาหรืออย่างอีแอนจักรพงศ์ที่ทำมาเป็นใจดีจะมากว้านซื้อธุรกิจพวกมึงเนี่ยหากินในเวลาคนลำบากพวกมึงเนี่ยใช่ไหมคะฉวยพวกฉวยโอกาสก็ว่าได้เพราะว่าโอกาสฉวยโอกาสจากความลำบากของประชาชนคือถ้าคุณเนี่ยตั้งใจที่จะช่วยประชาชนคนที่ทำธุรกิจแล้วลำบากจริงๆเนี่ยคุณก็ปล่อยกู้เขาในอัตราดอกเบี้ยราคาถูกหรือว่าไม่เก็บดอกเบี้ยอะไรก็ว่ากันไปอันนี้มันแสดงถึงความจริงใจว่าคุณพร้อมที่จะเอาทุนของคุณเข้าไปทำให้เกิดการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจให้คนเขาสามารถอยู่ต่อได้โดยที่ไม่เอาผลกําไรมากหรือไม่เอาผลกำไรเลยแต่เพราะว่าพวกมึงเนี่ยคิดแต่ผลประโยชน์มึงตั้งใจจะไปคุบธุรกิจของประชาชนคนตัวเล็กตัวน้อยธุรกิจแล้วขนาดเล็กขนาดกลางมึงตั้งใจจะไปคุบธุรกิจของเขาโดยการที่มึงอ้างว่ามึงเป็นคนใจบุญคนใจดีจะเข้าไปช่วยเหลือเขาแล้วก็คุบธุรกิจเขาสุดท้ายแล้วคนเหล่านี้ก็จะสูญเสียธุรกิจแล้วก็ต้องมาเป็นลูกจ้างราคาถูกและแน่นอนเพราะในทุนเนี่ยพอมันคุบธุรกิจคุณไปแล้วคุณกลายเป็นคนที่ต้องทํางานหาเช้ากินค่ําเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยไอ้พวกในทุนพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่มีความอยากจะตั้งใจเพิ่มจะเพิ่มค่าแรงให้คุณหรอกเพราะมันต้องใจที่จะให้ได้อะไรมากที่สุดก็คือกำไรนั่นคือทำยังไงให้มันได้เงินมากที่สุดโดยที่มันจ่ายเงินค่าจ้างค่าแรงได้น้อยที่สุดหรือไม่จ่ายเลยดังนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าคุณที่เคยมีธุรกิจของตัวเองวันนึงก็ต้องกลายเป็นลูกจ้างราคาถูกค่าแรงต่ำทำงานหนักนี่คือสิ่งที่ระบบทุนนิยมที่ระบบเผด็จการประยุทธ์ทุกวันนี้กำลังทำนั่นคือการทำให้คนอดตายทำให้คนตัวเล็กคนกลางรายได้ระดับกลางและระดับน้อยเนี่ยต้องขายธุรกิจที่เองมีขายให้ไอ้พวกเหี้ยพวกนี้เนี่ยเข้ามาหากินหาผลประโยชน์แล้วก็คุบธุรกิจเหล่านี้ไปแล้วก็เอาพวกคุณเนี่ยลูกหลานเลนโลนของพวกคุณเนี่ยที่จะต้องคนที่จะต้องเป็นคนดูแลธุรกิจต่อจากพ่อจากแม่เนี่ยต้องกลายมาเป็นอะไรคะกลายมาเป็นลูกจ้างของบริษัทใหญ่ๆแล้วก็ยังไงคะพอคุณกลายมาเป็นลูกจ้างรายเล็กรายน้อยปุ๊บเนี่ยธุรกิจที่คุณมีมาก็หายไปเงินก็เข้าไปกระเป๋าในเจ้าสัวในทุนแล้วก็คนพวกนี้ก็บอกว่าเนี่ยโอ้ยเราหวังดีที่จะทําให้
คุณสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ถ้ามึงอยากให้คำดำเนินธุรกิจต่อไปได้มึงปล่อยกู้ให้เขาแบบไม่เก็บดอกเบี้ยแต่มึงไม่ทำมึงอยากจะไปฮุบรายได้เขาฮุบธุรกิจเขาเหมือนกับที่ระบบกษัตริย์มันตั้งใจทำนั่นคืออะไรนั่นคือทำให้คนไทยยากจนยากจนมาไอ้ภูมิพลอยู่มา60 ปีเนี่ยคนไทยก็ยังยากจนอยู่อ่ะมันตั้งใจทำให้คนไทยยากจนพอคนไทยยากจนปุ๊บมันก็จะมาแจกถุงยังชีพมันก็จะมาแจกผ้าห่มมันก็จะมาผู้ป่วยในราชูปถัมภ์แต่มันไม่มีความตั้งใจจะสร้างระบบสาและสวัสดิการที่จะมาแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบคือถ้ามีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยการใช้รัฐสวัสดิการที่มาจากภาษีประชาชนแก้ไขปัญหาเนี่ยประชาชนก็ไม่ต้องไปพึ่งไอ้พวกนายทุนหรือว่ากษัตริย์เทวดาคนบาปในค่ำนักบุญพวกนี้เนี่ยที่จะมาคอยโปรยเมล็ดพันธุ์โปรยข้าวสารให้อ่ะแต่คือคนพวกนี้เนี่ยมันหาผลประโยชน์มันอยู่ได้ทุกวันนี้มันมีชื่อเสียงได้ทุกวันนี้เพราะมีความยากจนเพราะมันสร้างความยากจนให้เราต้องทนทุกข์ทรมานเนี่ยแหละค่ะคือถ้าไม่จำกัดกำจัดไอ้พวกเหี้ยพวกนี้เนี่ยที่สร้างระบบความอยุติธรรมมาให้เราต้องทนทุกข์ทรมานแล้วก็ต้องพึ่งพิงมันอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยเราก็ต้องพึ่งพิงมันกันไปกันเองไม่พึ่งพิงตัวเองก็ต้องพึ่งพิงมันเราอยากจะเป็นคนที่มีศักดิ์ศรียืนอยู่ได้ด้วยตัวเองมีรัฐสวัสดิการที่มาจากภาษีที่เราจ่ายที่เราทำงานให้แก่รัฐแล้วกับแล้วภาษีเหล่านี้กลับมาคืนมาเป็นสวัสดิการให้แก่เรื่องที่เราควรที่จะได้นี่เช่นเรื่องของสวัสดิการสาธารณสุขวัคซีนการรักษาโรคเรื่องของการศึกษาไม่ต้องไปกู้เงินกู้ยืมไม่มีเงินโควิดอะไรต่างๆนะก็ลำบากต้องเลิกเรียนหาเงินมาจ่ายค่าบ้านแทนที่จะเอาเงินไปเรียนหนังสือไปอะไรต่างๆนานาแต่เพราะความยากจนที่มันสร้างขึ้นมาทำให้คนทั่วไปที่ไม่มีโอกาสต้นทุนมากกว่าคนอื่นเนี่ยต้องหยุดชีวิตหยุดอนาคตของตัวเองแล้วก็คิดถึงเรื่องจะทำไงให้ตัวเองพรุ่งนี้ไม่อดตายเนี่ยคือระบบเผด็จการความที่มันเหี้ยมคือมันทำให้เราไม่มีอนาคตมันทำให้เราต้องจนปลักอยู่กับย่ำอยู่กับที่เดิมๆในขณะที่พวกมันที่มีเงิน100 ล้าน1,000 ล้านมันอยากจะทำอะไรมันก็ทำใช่ไหมคะโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หญิงหรือกระเทยต่างๆนานาในไทยเนี่ยค่าครองชีพสูงมากนะคนไทยโดยเฉพาะค่าครองชีพของผู้หญิงคือสังคมบอกว่าผู้หญิงต้องสวยผู้หญิงต้องดูดีถึงจะได้รับงานบางคนไม่แต่งหน้าไปทำงานเจ้านายด่าแต่งตัวไม่สวยเจ้านายด่าในขณะที่ผู้ชายมึงใส่เสื้อพุงพลุ้ยแต่งตัวขี้หมูขี้หมามาเขาก็ไม่สนใจในสังคมที่มันมีการเหยียดเพศเหยียดผู้หญิงเนี่ยการที่ผู้หญิงต้องไปทำงานเนี่ยกลายเป็นว่าเขาไม่ได้มองที่ความสามารถอย่างเดียวเขามองที่เสื้อผ้าหน้าผมถ้าแต่งตัวไม่สวยคือแต่งตัวดีไม่พอต้องแต่งให้ดูสวยด้วยแล้วดังนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายของผู้หญิงเนี่ยมันเลยเพิ่มมากขึ้นเพราะอะไรเพราะสังคมบอกให้เธอต้องสวยผลิตภัณฑ์แก้สิวผลิตภัณฑ์ผิวขาวเพราะว่าการให้ความคลั่งไคล้คนผิวขาวมันหนักหนาเลยในสังคมนี้ผลิตภัณฑ์โกนขนผลิตภัณฑ์ดูแลผมดูแลหน้าดูกันแดดต่างๆนานาส้นสูงลิปสติกลิปกลอสลิปมันต่างๆนานาผ้าอนามัยต่างๆนานายกทรงค่าครองชีพของผู้หญิงยาคุมกำเนิดไอ้ต่างๆนานาไม่มีฟรีทุกอย่างเป็นเงินต้องจ่ายมาหมดแล้วก็ค่าจ้างที่ผู้หญิงได้ก็ไม่ได้ได้เท่ากับผู้ชายเสมอไปนะคะแม้ว่าทำงานแบบเดียวกันดังนั้นเนี่ยในสังคมที่มีเผด็จการอย่างเงี้ยเนี่ยที่ทำให้เกิดความยากจนมากๆอย่างเงี้ยที่เราเห็นกันเนี่ยคนได้รับผลกระทบมากที่สุดคือผู้หญิงที่ทำมาหากินผู้หญิงที่เป็นคนค้าแรงงานก็คือผู้ใช้แรงงานที่เป็นผู้หญิงยากจนที่ไม่มีทางเลือกโดยเฉพาะคนที่ทำงานนอกระบบไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริการทางเพศหรือคนทำมาหากินแบบหาเช้าเย็นค่ำอ่ะคือรับเงินวันต่อวันอ่ะคนได้รับผลกระทบมากเวลามันมีการปิดเมืองนโยบายอะไรต่างๆนานาเขาจะถูกเป็นคนกลุ่มแรกที่ได้รับผลกระทบถามว่ารัฐบาลมึงเคยเห็นหัวคนเหล่านี้ไหมมันไม่เคยเห็นหัวคนเหล่านี้เลยมึงเห็นแต่เงินในกระเป๋าเงินพวกมึงเองไอ้พวกรัฐบาลเหี้ยที่ปล้นเสียงประชาชนปล้นอำนาจประชาชนไปแล้วก็เอางบประมาณไปใช้เพิ่มเงินในกระเป๋าตังค์มึงไปหัวกับเจ้าสัวในทุนใหญ่ๆเอาวัคซีนที่ไม่มีประสิทธิภาพให้ประชาชนใช้
พวกมึงนี่มันเหี้ยเห็นแก่ตัวจริงๆค่ะคำถามได้นะคำถามสามารถตั้งคำถามกันได้นะคะคอมเมนต์มาจะได้ตอบมีอะไรอีกคะก็นะคะก็จะฝากไว้ประมาณนี้นะคะก็อยากให้คนไทยคิดและตั้งคำถามกันว่าตราบใดก็ตามที่เราเนี่ยยังทนให้พวกปรสิตพวกนี้สุ่มเลือดสุ่มเหงื่อเนี่ย คนที่จะตายคนแรกคือพวกเรานะคะเพราะมันกินเนื้อมันกินเลือดเราดังนั้นเนี่ยก่อนจะฉีดวัคซีนโควิดต้องฉีดวัคซีนกันปรสิตกันพวกเหี้ยพวกนี้ด้วยเพราะว่าตราบใดก็ตามที่พวกนี้มันยังหากินกับความยากจนกับชีวิตของพวกเราอยู่เนี่ย จะต้องมีอีกกี่ชีวิตที่ต้องถูกสังเวยไปเพื่อให้คนพวกนี้ได้รับผลประโยชน์ให้มันได้รับ ความร่ำรวยบนหลังของเราของประชาชนที่ทำมาหากินอย่างยากลำบากดังนั้นเนี่ยต้องหยุดวงจรอุบาทหยุดความเลวร้าย ของการกดขี่ของไอ้พวกชั้นนำปรสิตพวกนี้ให้ประชาชนได้กลับมาเมียเข้าใจนะคะมาม่าติดคอนะคะให้ประชาชนได้กลับมามีอำนาจเป็นของตัวเราเองนั่นก็คือการออกไปร่วมประท้วงอย่างใหญ่โตดูกันละกันว่าถ้าสมัยคุณเนี่ยที่ประท้วงแบบไล่ยุคไล่อีปูได้เนี่ยถ้าทำแบบตอนนั้นได้เนี่ยรับรองรัฐบาลมันสั่นมันกลัวแต่ถ้าว่าตอนนี้เองก็ไม่มีคนได้มากเท่านั้นก็อ้ําก็ไม่สามารถบังคับใครได้นะคะแล้วก็เรื่องของการเลือกตั้งหรืออะไรต่างๆนะคือถ้าคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงบนท้องถนนแล้วยังเชื่อมั่นในเรื่องระบบรัฐสภาเนี่ยมันก็ลำบากเพราะระบบรัฐสภาเนี่ยคุณก็เล่นเกมอยู่ภายใต้เกมของโจรที่มันกําหนดไว้ให้อ่ะคือคนที่ในรัฐบาลเนี่ยไม่ว่าจะพรรคการเมืองฝ่ายไหนจะก้าวไกลไทยรักไทยเพื่อไทยเนี่ยคุณอยู่ภายใต้เดียวเกมเดียวกันก้าวไกลเขาก็ไม่ได้ก้าวหน้านะเขาก็ไปได้แค่นั้นจริงๆก็คือการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวหน้าได้จริงๆเนี่ยต้องมาจากประชาชนถ้าเราเพิ่งหวังพรรคการเมืองเนี่ยคงรออีกนานแต่ถ้าเราจะหวังแบบว่าระยะสั้นอย่างเช่นเอาเลือกตั้งใหญ่ให้ชนะได้ส.ส.เกินครึ่งสภาแล้วเอานายกที่มาจากเสียงประชาชนคุณก็ต้องรู้จักการวางแผนกันระหว่างคนที่ทํางานของฝ่ายค้านณปัจจุบันว่าถ้ามีการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยใครจะลงเขตไหนแล้วใครจะลงเขตนี้ใครจะลงเขตนั้นจะได้ไม่ทับเสียงกันเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือการทับเสียงกันตัดเสียงกันเองทําให้เลือกตั้งที่ผ่านมาแพ้เสียส.ส.เขตที่ไม่ควรเสียไปเยอะมากทําให้เราแพ้ไม่ได้ส.ส.ถึงครึ่งสภาถึงทุกวันนี้ดังนั้นเนี่ยฝ่ายค้านต้องสามัคคีกันไม่ใช่สาดขี้ใส่อีกพรรคหนึ่งและทั้งนี้ทั้งนั้นพรรคการเมืองก็ยังอยู่ในระบบเกมที่ไม่เป็นธรรมเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรสังคมได้คนที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมได้คือคุณคนไทยที่มีอํานาจอยู่ในมือของคุณถึงเวลาที่คุณจะต้องเอาอํานาจของคุณคืนกลับมาอย่าปล่อยให้พวกเลวลาดกระเลวกระลาดปรสิตพวกนี้ลอยนวลนะคะฝากเอาไว้เท่านี้นะคะแล้วก็ยังไงก็ถ้ามีประเด็นอะไรก็พูดคุยติดต่อกันได้นะคะรักษาสุขภาพเช่นกันค่ะขอบคุณมากๆทุกคนนะคะดูแลรักษาสุขภาพนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคนค่ะก็ขอให้สู้ๆต่อไปนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย